ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมนะครับป้าทัวคนเดิมนะครับก็จะมาเล่นเกมดักอเนียสกันนะครับวันนี้ก็จะมาลงนะครับวิธีการนะครับลงเลดดากอนนะครับตัวแรกนะลงยังไงนะครับลงแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้ครับว่าการลงเลดนั้นตัวแรกนั้นลงยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับสำหรับตัวนี้เป็นคัสซีนะครับเรากด ESC ออกเลยครับเพื่อไม่ต้องการดูนะครับยืนฝั่งทางขวามือนั้นจะเป็นคัสซีนเหมือนกันครับถ้าเราไม่กดนะครับเราจะเห็นคัสซีนของเปิดตัวของบอสนะ เป็นการเปิดตัวของบอสนะครับคือเราก็เข้าไปก่อนเลยเนี่ยเข้าไปตรงเนี้ยโอเคนะครับสำหรับตัวแรกนะเป็นบอสนะครับบอสตัวนี้ถ้าหลักๆของมันคืออะไรนะครับเห็นแถบนี้ป่ะเนี่ยก็คือเป็นแท็บสตอมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับสำหรับถ้าเดี๋ยวเสาแก้อยู่กลางนะครับครับผมนะครับสำหรับตัวนี้เป็นสตอมนะเราต้องพยายามมองนะมองลงพื้นนะครับเมื่อกี้มันจะเป็นพื้นในการกระโดดนะว่ามันจะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมานะครับ2อันนะแต่มันจะขึ้นมาอันแรกมันจะขึ้นมาก่อนส่วนเลือดบอสมันจะลดทุกๆ1หลอดนะเลือดบอสลดทุก1หลอดนะก็คือเราต้องไปกดดาบครับกดดาบนั้นกดยังไงนะครับเดี๋ยวกดดาบก็คือเนี่ยครับดาบบริเวณนี้ครับคือขึ้นมาปุ๊บเราก็กดดาบกดให้ครบ2อันนะครับจะมีฝั่งทางนั้นด้วยนะกดเสร็จปุ๊บสะพานนี่จะลอยขึ้นมานะครับเราก็กระโดดขึ้นไปจะมีมังกรลงมาตัวที่2นะครับ2 3แล้วก็ตัวที่4ก็จะลงมาครับ4 5 6แล้วก็ตัวที่7นะครับสำหรับตรงนี้นะให้หยุดรอก่อนมังกรจะพ่นมาเห็นปะมันมีแถบพ่นมาเราก็หยุดรอก่อนรอก่อนครับโอเคสำหรับผมขอบัฟก่อนแล้วกันนะครับสำหรับถ้าหลักก็มีสตอมนะสตอมมี2รูปแบบนะครับผมจะอธิบายแบบแรกให้ฟังก่อนแล้วกันแบบแรกก็คือยังไงนี่เป็นท่าในการพ่นมาข้างหน้านะครับเป็นการพ่นไฟมาข้างหน้าติสถานะเบิร์นนะตัวนี้โอเคนี่เป็นท่าวางเสาครับวางไม่ทันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเป็นท่าพายุนะครับดูดเข้าไปเลยดูดเข้าไปรอให้ลงมาค่อยวางก็ได้ครับแต่บางคนเลือดเขาน้อยครับสำหรับตัวนี้จะเป็นการโดนนะโอเคครับสำหรับสตอมตัวนี้คือจะมีข้อความขึ้นมาก็มีข้างล่างโดนตรงใจก็กระโดดปักผิดแจกครับส่วนตัวนี้จะเป็นการที่บอสแจกนะหรือเขาที่เรียกว่าแจกก็คือบอสจะแจกไอ้เสาเนี่ยลงมา3อันแจกเสาลงมา3อันแล้วก็จะแจกปุ๊บเสาเนี่ยมันจะกระจายนะคือมันจะกระจายแบบว่ามันจะสุ่มอ่ะมันจะล็อกสตอมครับผมรอดูมองบนฟ้าครับโดดจึ๊กอ้าวโดดไม่ขึ้นโทษทีครับเนี่ยถ้าเราเกิดว่าเราโดดไม่ขึ้นเนี่ยมันจะมีแสงรอบๆตัวเราและสถานะข้างล่างเนี่ยเห็นมั้ยครับมันก็จะขึ้นผมจะทำคลิปสั้นๆนะเพื่อความง่ายนะครับครั้งแรกถ้าเกิดว่าเราโดนปุ๊บเนี่ยโดนข้อ5ปุ๊บจะตายทั้งหมดเลยเขียนปะจะตายทั้งหมดมันจะตายหมดทุกคนเนี่ยตายแบบมีเงื่อนไขคือเราต้องรักษาพยายามอย่าโดนกันเหนื่อยช่วยได้นะตัวนี้ก็คือเงื่อนไขมันจะแปลกก็ตรงนี้คือเราจะต้องกดสะพาน2ครั้งไม่สิกดครั้งเดียวหรือว่ามันจะเป็นแค่ตัวเดียวคือเห็นป่ะเลื่อนเรือขึ้นมาแล้วเราต้องไปกด
ึ๊บกดปุ๊บสไปร์ขึ้นมาเหมือนเดิมครับประมาณเลือดเลยเหลือประมาณ10นะตัวนี้ผมขอโดดก่อนนะถ้าคล่องแล้วเราก็สามารถโดดมาขอนได้นะครับจะไม่มีเจออะไรแต่ถ้าเราไม่คล่องนะแล้วเราโดดมาก็อาจจะตายได้นะครับสำหรับตรงนี้ไปทางซ้ายครับ